จุลิปสู้ในต่อเนียบันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราก็มาดูเนื้อหานะครับในบทที่3นะครับเรื่องของการเปลี่ยนเสียงสระของพยัญชนะต้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยในภาษาเขมรนะครับสระเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามกลุ่มพยัญชนะต้นนะครับสระจะเปลี่ยนไปตามกลุ่มพยัญชนะต้นก็ขอยกตัวอย่างเดิมมาอีกก็คือเสียงกอนะครับพยัญชนะต้นกอนะครับอยู่ในกลุ่มอถ้าใส่สระนี้นะครับจะอ่านว่ากาแต่ถ้าใส่สระสำหรับตัวโกนะครับถ้าใส่สระเดียวกันนี่จะอ่านว่าเกียอันนี้เสียงอ่านภาษาไทยนะครับเหตุนั้นเหตุที่เกิดฉะนั้นนะครับเพราะว่าสระรูปเดียวกันนะครับแต่เสียงสระจะเปลี่ยนตามพยัญชนะต้นนั่นคือพยัญชนะต้นกลุ่มกอกับพยัญชนะต้นกลุ่มอนะครับกับพยัญชนะต้นกลุ่มโอนะครับทีนี้ก็ได้เขียนไว้แล้วนะครับคือพยัญชนะต้นกลุ่มอจะทำให้สระมีเสียงอใช่ไหมครับพยัญชนะต้นกลุ่มโอก็จะทำให้สระมีเสียงโอตามนะครับแต่ว่ากฎเกณฑ์แบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีการใช้เป็นคือมีการเปลี่ยนกฎเป็นกรณีพิเศษนะครับคือมันไม่เป็นไปตามกฎนี้แล้วเขาก็จะมีการใส่เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะเพื่อให้เปลี่ยนเสียง เหตุที่เปลี่ยนเสียงแบบนี้คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเสียงที่เอามาจากภาษาอื่นนะครับไม่มีในภาษาเขมรเขาก็เลยต้องมีการเติมเครื่องหมายนี้เข้ามาคืออาจจะไม่อยากประดิษฐ์ตัวอักษรตัวใหม่ไม่อยากประดิษฐ์สระตัวใหม่นะครับก็เลยทำแบบนี้ขึ้นมานะครับมาดูนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราก็คงจะดูในข้อ 3.1 นะครับคือเครื่องหมายมุสิกตวนนะครับมุสิกตวนก็คือเครื่องหมายนี้นะครับซึ่งคำว่ามุสิกนี่แปลว่าหนูนะครับตวนหรือทันตะนี่แปลว่าฟันนะครับเครื่องหมายนี้เครื่องหมายฟันหนูนะครับเครื่องหมายนี้มีการใช้2แบบนะครับแบบแรกในข้อ A นะครับเปลี่ยนเสียงพยัญชนะกลุ่ม O ให้เป็นเสียง อนะครับแล้วทำให้สระเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเป็นเสียงอตามคือพูดง่ายๆนะครับมันคือการสร้างพยัญชนะใหม่พยัญชนะหนึ่งนะครับที่อิงมาจากพยัญชนะเดิมนะครับแต่ว่าเสียงของพยัญชนะใหม่นี้จะเปลี่ยนนะครับเช่นเรามีพยัญชนะเดิมคือตัวนี้นะครับก็คือตัวโง่ใช่ไหมครับถ้าใส่มุสิกตวนนะครับบางทีเขาใส่เรียกเขาใส่บางทีเขาเรียกบันเตาะปีนะครับก็คือหยดน้ำสองแต่ว่าในนี้เราเขียนมุสิกตวนก็อ่านมุสิกตวนไปนะครับใส่มุสิกตวนเข้าไปก็เป็นตัวนี้นะครับจะเห็นว่าจากโง่เนี่ยกลายเป็นงอแล้วก็คือกลุ่มโอใช่ไหมครับกลายเป็นกลุ่มอแล้วพอมันเป็นพยัญชนะกลุ่มอเนี่ยเสียงของมันนะครับหรือว่าความประพฤติหรือว่าไอเสียงสระของมันเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามถ้าเป็นโง่เดี๋ยวนะโง่เติมสระอาไปเนี่ยต้องอ่านออกเสียงเอียใช่ไหมก็อ่านว่าเงียนะครับแต่ถ้าเป็นโง่ปันเตาะปีเสียงนี้จากโง่เนี่ยกลายเป็นเสียงงอไปแล้วนะครับใส่สระอาก็ออกเสียงอาตามก็เลยอ่านว่างานะครับแล้วก็เติมโง่ไปข้างหลังก็คือก็เลยอ่านว่างางนะครับแล้วว่าเสียงงางงางเหมือนพวกเสียงระฆังนะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับจะเห็นว่าเพียรชนะที่เอามาเนี่ยมันเป็นกลุ่ม O ทั้งหมดใช่ไหมครับอย่างตัวนี้ตัวโยนะครับตัวโยใส่มาเตาะปีเนี่ยมันจะอ่านเสียงยอนะครับดังนั้นยอก็คือใส่เสียงนี้ออกเสียงแง่นะครับแง่แปลว่าเสียงเล็กแหลมนะครับถ้าไม่ใส่จะออกเสียงแบบไหนออกเสียงย่ายย่ายนะครับคือจริงๆสระแอเนี่ยมันมีเสียงอกับเสียงโอของสระแอเนี่ยจริงๆมันต่างกันนิดนึงแต่เพื่อความสะดวกในการเรียนการสอนนะครับในหนังสือเล่มนี้ผมก็เลยบอกว่าให้มันเป็นเสียงเหมือนกันคือเสียงแอไปเลยนะครับดังนั้นเสียงง่ายกับเสียงแงเนี่ยก็อาจจะในข้อนี้เราอาจจะถือว่าไม่ต่างกันก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับแต่นั้นตัวนี้ก็เลยอ่านไว้แงนะครับแงถัดไปนะครับตัวนี้ตัวโมนะครับตัวโมใส่เครื่องหมายมุสิกตวนเข้าไปนะครับก็มันจะกลายเป็นตัวเสียงมันก็คือมอใช่ไหมครับได้เสียงมอออกมาเติมสระแอเข้าไปก็เป็นแม่นะครับหรือว่าแม่นะครับ
โยก็เหมือนกันนะครับโยใส่เครื่องหมายนี้นะครับมุสิกตวนเข้าไปก็ได้เสียงของตัวอักษรตัวนี้เป็นตัวยอนะครับยอแล้วก็ใส่ตัวนี้มาก็เป็นยากนะครับยออากอยากแต่ถ้าไม่ใส่แต่ถ้าไม่มีเครื่องหมายมุสิกตวนมันก็จะเป็นเสียงโยเหมือนเดิมนะครับเสียงนี้ก็เป็นเสียงเอียตัวนี้ก็จะอ่านว่าเยียกนะครับเยียกซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมเราจะใช้แบบนี้นะเอาเครื่องหมายนี้มาใช้เยียกไม่แน่ใจว่ามีความหมายหรือเปล่าถัดมานะครับข้อ5นะครับข้อ5โรนะครับใส่เครื่องหมายมุสิกตวนไปก็เลยออกเสียงรอนะครับแล้วก็ใส่กับสระแอก็อ่านว่าแรนะครับแรก็คือแร่นะครับสุรินทร์ก็มีนะครับมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อสรอกแรใช่ไหมครับตำบลตอนนี้กลายเป็นตำบลด้วยนะครับชื่อตำบลบ้านแร่ถัดมานะครับตัวโวนะครับโวใส่เครื่องหมายมุสิกตวนก็เลยได้วออกมานะครับพอออกมาเนี่ยแล้วก็มาใส่คำนี้นะครับก็จะได้คำว่าตอวานะอันนี้คือตอใช่ไหมครับอันนี้คือวาโวเป็นตอแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องหมายมุสิกตวนนะครับคำนี้จะอ่านว่าเวียนะครับเวียแปลว่ามันหมายถึงสรรพนามเรียกสัตว์หรือเรียกเด็กน้อยนะครับเวียแต่ถ้าใส่นะครับเครื่องหมายมุสิกตวนเราถึงได้เสียงเป็นอาก็ได้คำนี้ว่าตอวาครับก็6นาทีเรามาต่อตรงนี้ให้มันจบเลยนะครับมันมีกรณีหนึ่งก็คือตัวบอเนี่ยมันเป็นตัวอักษรพิเศษคือมันใช้ได้ทั้งเครื่องหมายมุสิกตวนและเครื่องหมายตรีศัพท์ที่จะใช้ได้ในโอกาสที่เราจะได้เรียนต่อไปนะครับคือเดิมเนี่ยสระที่เอามาเนี่ยมันมีเสียงเป็นกลุ่ม O อยู่แล้วนะครับแต่บอเนี่ยมันเป็นกลุ่ม O ตั้งแต่แรกแต่ว่ามันก็เอาสามารถมาใช้กับเครื่องหมายนี้ได้นะครับแต่ว่ากฎเกณฑ์มันจะต่างกับเสียงอื่นก็คือเนื่องจากมันเป็นเสียงกลุ่ม O อยู่แล้วนะครับการใส่เครื่องหมายนี้เข้าไปเนี่ยมันมีความหมายว่าจะเปลี่ยนจากตัวบอใบไม้เนี่ยเป็นปอปลานะครับดังนั้นมันเหมือนกับมันไม่ได้เปลี่ยนเสียงสระนะมันเป็นการใช้เพื่อเปลี่ยนเสียงพยัญชนะนำใช่ไหมมันเป็นการใช้เพื่อเปลี่ยนเสียงพยัญชนะนำและใช้เฉพาะตัวบอตัวเดียวนะครับดังนั้นจากบอก็กลายเป็นปอนะครับจากบอก็กลายเป็นปอแล้วก็เอาไปใช้ในตัวนี้ได้นะครับอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าจออมจอมใช่ไหมครับปออาปานะครับอ่านว่าจอมปานะครับแต่ถ้าเราเขียนแบบไม่มีมันจะออกว่าอะไรครับก็อ่านว่าจอมบาจอมบานะครับจอมปาก็แปลว่าดอกจอมปานะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ